Perspective ในคืนนี้ครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านเดินทางไปที่วัดร่องขุ่นนั่นเองล่ะครับถ้าพูดถึงวัดร่องขุ่นขึ้นมาคุณผู้ชมหลายท่านก็คงจะทราบแล้วว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆในจังหวัดเชียงรายที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์หลายคนก็เคยมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้กันแล้วนะครับอย่างตัวผมเองก็มาเมื่อ5ปีที่แล้วล่ะครับแต่ในวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าวัดร่องขุ่นที่อาจารย์เฉลิมชัยนั้นยังคงมุ่งหน้าที่จะสร้างต่อไปเรื่อยๆนั้นวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปยังไงกันบ้างแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับเฮ้ยวันนี้กำลังถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวอ้าวผมถ่ายด้วยได้ไหมเดี๋ยวถ่ายด้วยขอถ่ายด้วยมันสมบัติมาด้วยกันมาด้วยกันนี่ไอ้เปิร์ลรู้จักไหมสวัสดีครับรายการเปิร์ลคลิปมาคุยเปิร์ลสวัสดีครับแม่งวันนี้โอ้ไม่ได้มานานอากาศตั้งแต่นานแล้วแต่นานแล้วหลายปีแล้วครับมานั่งสัมภาษณ์อยู่ข้างหน้าเป็นเด็กหนุ่มอยู่เดี๋ยวนี้โตเป็นผู้ใหญ่ศิลปินตัวจริงนี่สบายดีสบายดีครับอาจารย์ครับร่ำรวยยังไม่รวยครับวัดเดี๋ยวนี้คนเยอะเดี๋ยวนี้มีทางเดี๋ยวนี้มานั่งเก็บตังค์ไงทางข้าวแล้วนับคนใช่ตอนนั้นผมมาตอนนั้นมาไม่เก็บไม่เก็บตังค์แล้วอาจารย์20ปีแล้วไงไม่เก็บไม่ได้ไงอีกหน่อยเดี๋ยวพี่ตายไปแล้วเดี๋ยวตังค์นี่มาบูรณะปฏิสังขรณ์ทุกวันนี้มันอยู่ได้เพราะเฉลิมชัยจ่ายเดือนละ4ล้าน5ล้านเดี๋ยวนี้เราก็ต้องเข้ามา50บาท50บาทก็ได้เดือนละประมาณสัก3ล้านค่าใช้จ่ายเราประมาณเดือนละ4ล้าน5ขายของอีกก็พออยู่ได้เดี๋ยวไปดูข้างในแบบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากข้างในเรามีเยอะแยะหมดเลยครับเดี๋ยวนี้เรามีลานธรรมเรามีหอระฆังเรามีบ่อน้ำอธิษฐานจิตเรามีเมนที่สวยงามที่สุดในโลกเผาศพได้ตอนนี้เปลี่ยนแล้วไม่ให้เผาตอนแรกเราคิดว่าเราจะให้คนชาวบ้านเราเผาแต่ตอนนี้เราประชุมเมื่อไม่กี่วันที่แล้วเนี่ยก็มีคนตายจริงขึ้นมาอายุถึงพอดีนี่คือศพรายแรกศพรายแรกแล้วก็ไม่ได้เผาเป็นรายแรก นั่นคือเราคิดว่านักท่องเที่ยวมันเยอะมากแล้วก็มาถ่ายรูปเมนมากมายถ้าเราเผามันจะเป็นที่อุจจารกินด้วยเพราะมันอยู่กลางวัดเราก็เลยย้ายป่าช้าใหม่ไปอยู่หลังวัดตอนนี้กำลังเริ่มทำใหม่แต่นี้มันสวยเกินไปไม่มีใครกล้าเผาเลยก็เลยเอาเป็นที่ถ่ายรูปกันแล้วกันเป็นโชว์เฉยๆแต่ไม่เผาแล้วอาจารย์ไม่เบื่อเลยใช่ไหมกับการทำวัดแห่งนี้ขึ้นมา20ปีอ่ะถ้ามึงเบื่อมึงจะสร้างทำไมถ้ามึงอุทิศชีวิตให้กับการสร้างงานศิลปะประจำรัชกาลที่9และประเทศชาติของมึงและพระศาสนามึงไม่มีวันเบื่อแม้มึงตายไปแล้วมึงก็ไม่เบื่อแต่ในความเบื่อเนี่ยเป็นของพวกกระจอกถุงเนี่ยไว้ใส่รองเท้าเวลาเราเข้าโบสถ์เนี่ยใส่ปุ๊บแล้วก็เดินถือเข้าไปหน้าโบสถ์หน้าโบสถ์พอไปถึงหน้าโบสถ์เรารองเท้าใส่แล้วรู้ไหมค่าถุงเดือนหนึ่ง 40,000 โอ้โหถุงอย่างเดียวเลยนะครับก็วันหนึ่งมันคนประมาณ 6,000 7,000 ค่าห้องน้ำเราเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับ 40,000 ต่ำสุดแล้ว 30,000 กว่าบาทอุปกรณ์แล้วมันใช้จ่ายมากตอนนี้กำลังจะสร้างมหาวิหารเป็นอันสุดท้ายของชีวิตอายุ65จะสร้างมหาวิหารคือมันมีแพลนนิ่งหมดเลยไปสู่ความตายความตายของเราก็จัดสรรความตายเราอย่างอลังการคือเนรมิตทุกอย่างให้แก่ตัวเองได้ชีวิตไม่ขึ้นตรงต่อใครเป็นวิธีคิดของการดำรงชีวิตที่เป็นอิสรภาพมากที่สุดการเกิดมาแล้วได้รับอิสรภาพมากที่สุดแล้วก็เป็นผู้ให้มากที่สุดแล้วก็ตายนี่คือสิ่งที่ปรารถนาคิดแบบนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับก็คิดตั้งแต่เด็กแล้วกูจะต้องเก่งกูจะต้องรวยกูจะต้องมีชื่อเสียงกูจะต้องดังให้โลกรู้จักกูการที่โลกรู้จักกูก็คือรู้จักประเทศกูประเทศเราเป็นประเทศด้อยพัฒนาเราไม่สามารถเอาประเทศเราไปเทียบกับยุโรปอเมริกาได้มันไม่รู้จักประเทศไทยไทยแลนด์แวร์แต่ถ้าบอกว่า White Temper the one artist who make the White Temper he is the Gaudi in Asia โอ้ช็อกมันจะตกใจโอ้สุดยอดเมื่อมันคิดว่ามันยอมรับพี่ว่าพี่สุดยอดคือมันยอมรับประเทศพี่เห็นไหมฝรั่งต่างชาติแห่กันมาทั้งโลกนี่คือชัยชนะของบุคลากรของประเทศไทยThank you.
อย่างศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกในสมัยอดีตมักจะเกิดขึ้นในยุคที่มันมีปัญหาชีวิตหรือว่าปัญหาสภาพสังคมมีเรื่องที่สะเทือนจิตใจแล้วเขาก็เอ็กเพรสมันไม่หรอกเราเข้าใจผิดนั่นก็คือมันไม่ใช่เรื่องสงครามอย่างเดียวมันเป็นเรื่องความรักมันเป็นเรื่องความสงบทุกอย่างใช่ทุกอย่างมันเป็นทุกอย่างดังนั้นศิลปินแต่ละคนอ่ะมันมาจากความคิดหรือแรงบันดาลใจในการสร้างบางอย่างจากแรงสะเทือนใจของมันเหมือนพี่อย่างเงี้ยทำไมกูสร้างวัดละขุนเพราะกูรักบ้านเกิดกูไงกูรักประเทศของกูไงแล้วกูรักพระเจ้าอยู่หัวกูอยากสร้างงานศิลปะประจำพระองค์เพราะว่างานศิลปะทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยมันลอกรัชกาลที่5ส่วนใหญ่ทีนี้เราก็คิดว่าเมื่อเรากลับมาบ้านเกิดเพื่อประเทศชาติของเราเราก็เพื่อพระเจ้าอยู่ของเราอยากสร้างงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์โดยไม่ลอกรัชกาลใดให้มันมีเอกลักษณ์พิเศษให้โลกมันแห่เข้ามาแล้วโลกมันก็ถามว่านี่คือศิลปะอะไรพี่เห็นได้ตอบมันว่านี่คือศิลปะประจำยุคสมัยรัชกาลที่9เกิดในยุคสมัยของวงนั้นกูสร้างศิลปะประจำยุคสมัยรัชกาลที่9ที่ยิ่งใหญ่จนสะเทือนโลกทั้งหมดนั่นคือการเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวชาติก็คือแผ่นดินเกิดกลับมาบ้านเกิดตัวเองพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองศาสนาก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าหล่อล้อมให้เป็นคนดีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่คือสิ่งที่พี่เกิดขึ้นมาพร้อมความสมบูรณ์ที่อยากจะทำดังนั้นคนที่คิดการใหญ่นั้นจึงคิดแต่เด็กแล้วทุ่มเทแล้วภาคเพียรเรียนรู้ทุกอย่างดังนั้นพี่เป็นคนที่เตรียมพร้อมตั้งแต่เด็กเพื่อที่กูจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินและของโลกด้วยที่คิดไอ้การที่จะทำศิลปะให้เป็นเอกลักษณ์และดูแตกต่างเนี่ยมันใช้วิธีการยังไงมันถึงจะทำได้ออกมาแบบนี้ได้การสร้างงานศิลปะมันต้องเกิดจากการเรียนรู้ดังนั้นเมื่อเราเข้าไปในมหาลัยศิลปากรสิ่งที่สอนในศิลปากรก็คือต้องค้นหาตัวตนของตัวเองเราต้องเรียนรู้มากในการที่คลี่คลายงานศิลปะของเราต้องมีรับอิทธิพลงานศิลปะของใครไม่ว่าศิลปินไทยศิลปินทั่วโลกเราค้นพบตัวตนตั้งแต่อยู่ที่ศิลปากรแล้วพี่ได้รับรางวัลที่1จากการพัฒนางานศิลปะไทยโบราณมาสู่ความเป็นศิลปะไทยร่วมสมัยดังนั้นงานจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่3คือการเปิดโลกของศิลปะไทยไปสู่โลกข้างนอกนั่นคือพี่เป็นผู้ปฏิวัติงานศิลปะไทยโบราณมาสู่ความเป็นศิลปะสากลจบออกมาจากศิลปากรนั้นก็สตั๊ดดี้ศึกษาสร้างงานศิลปะของตัวเองพัฒนาเป็นแนวของตัวเองอาจารย์สุเมธบอกเริ่มเขียนสถาปัตยกรรมไทยสวยมากแปลกมากเลยไม่เคยเป็นที่น่าสนใจแต่มันสร้างไม่ได้แล้วพี่บอกอาจารย์สุเมธบอกว่าผมจะสร้างสิ่งนี้ให้อาจารย์ดูแล้วหลังจากนั้นกูมาสร้างวัดเรียบร้อยอาจารย์สุเมธมาถึงตกใจบอกเริ่มทำได้จริงๆจากรูปเขียนมาเป็นสถาปัตยกรรมบนท้องฟ้านี่คือรูปวาดของเริ่มเลยบนท้องฟ้านี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรารู้ไหมจิตรกรกับสถาปนิกไม่เหมือนกันจิตรกรสร้างสรรค์สิ่งที่เกินกว่าสถาปนิกคิดลวดลายต่างๆเราคิดขึ้นมาใหม่หมดจนกระทั่งสถาปนิกคาดไม่ถึงว่าเฮ้ยลายผิวไหวแบบนี้มันจะรับลมได้ยังไงไม่แตกหักเลยมันอยู่ได้ยังไงนั้นสถาปนิกคิดอะไรก็เป็นบล็อกเป็นแท่งนี่ถ้าเราไปดูสถาปนิกอีกคนหนึ่งไอ้เกาดีที่บาร์เซโลนานั่นคือสถาปนิกมีนะที่เป็นศิลปินที่มันแหกคอกออกจากโบราณทุกคนเห็นศิลปะศิลปินคนชอบงานศิลปะทั้งโลกเดินทางไปที่สการ่าฟาร์มเลียไปดูเกาดีอันนี้ก็เหมือนกันเขาจึงบอกว่า you are Gaudi in Asia you are Gaudi in Thailand นั่นก็คือการพัฒนารูปแบบของงานศิลปะของพุทธศาสนาทั้งหมดมาเป็นงานศิลปะที่เป็นของตัวเองนั่นคือสิ่งที่พี่ต้องการก็คือถวายพระเจ้าอยู่หัวว่าเนี่ยคืองานศิลปะไม่ลอกรัชกาลใดไม่ลอกยุคสมัยใดแต่นี่คืองานศิลปะประจำยุคสมัยของรัชกาลที่9ที่งดงามนั่นแหละครับคือวัดร่องขุ่นรูปแบบศิลปะที่อาจารย์เฉลิมชัยได้ค้นพบเมื่อ41ปีที่แล้วล่ะครับหลังจากนั้นก็นำมาพัฒนาต่อยอดรูปแบบมาเรื่อยๆจนสามารถสร้างผลงานในภาพวาดให้กลายเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าขึ้นมาได้แหละครับและสิ่งที่สำคัญนะครับที่ทำให้อาจารย์สร้างสรรค์ผลงานได้ขนาดนี้นั่นคือความมุ่งมั่นที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้ครับเชื่อว่าคุณผู้ชมคงเคยจะได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนะครับว่าหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่อาจารย์เฉลิมชัยสร้างวัดร่องขุ่นขึ้นมาเพราะว่าตัวเองนั้นตั้งใจที่อยากจะทำให้กลายเป็นผลงานศิลปะประจำรัชกาลที่9แหละครับอาจารย์มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนจนเข้าใจถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและแปลเปลี่ยนออกมาให้กลายเป็นงานศิลปะซึ่งอาจารย์ได้บอกเลยนะครับว่าภายในวัดร่องขุ่นแห่งนี้ทุกอย่าง
มีความหมายทางธรรมะหมดเลยครับอันนี้ก็เป็นขุมนรกเป็นความทุกข์อันนั้นคือประตูแห่งสวงสวรรค์นั่นคือพระราหูนั่นคือพญามัจจุราชอันนั้นคือชะตากรรมเราอยากสอนคนไทยว่าคนไทยหวาดกลัวกับชะตากรรมเคราะห์กรรมคนไทยหวาดกลัวต่อความตายทั้งนี้เป็นชาวพุทธไม่เข้าใจว่าชะตากรรมมันเกิดขึ้นมากับกรรมของเราเราต้องยอมรับความตายเราต้องยอมรับนี่คือประตูแห่งสวงสวรรค์ประตูที่มุ่งไปสู่ความสุขดังนั้นเราจะต้องเดินทางเรามาคนเดียวตายคนเดียวไปคนเดียวเป็นสะพานที่ให้เดินคนเดียวผมเดินคู่กับอาจารย์ไม่ได้ไม่ต้องเดินต่างคนต่างเดินไปกับอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ตายไปมึงก็ตายส่วนของมึงกูก็ตายส่วนของกูไม่ได้เกี่ยวกับมึงนี่ก็มีความหมายนี่คือสามเหลี่ยมอ๋อมีตั้งแต่ตรงนี้มึงมีตั้งแต่มึงเหยียบแล้วสามเหลี่ยมอันนี้มึงดูสามเหลี่ยมอันนู้นเหมือนกันนั่นคือกระจกนั่นคือสุญญตานี่คือสิ่งที่กูปรารถนาว่ากูมาจากดินแล้วกูต้องการขัดดินของกูที่หยาบคายความหยาบคายของจิตวิญญาณของกูจะมุ่งไปสู่ความสว่างไสวนั่นคือสุญญตานี่คือโลกนี่คืออเมริกานี่คือเอเชียนะไงประเทศไทยอยู่ในนี้โลกกระจกความทุกข์ใหญ่กว่าความสุขยิ่งใหญ่กว่ามากคนมีธรรมะจึงไม่สนใจโลกแต่เขาสนใจพระนิพพานแล้วเดินฝ่าขุนนรกเข้าไปสู่เข้าใจยังเป็นก้าวเข้าไปผ่านประตูแห่งสวงสวรรค์อุปเกเรต16ตัวทิ้งไปขึ้นไปอยู่กลางสะพานคือสวงสวรรค์สวรรค์6ชั้นลงไปสู่พรหม16ชั้นขึ้นไปสู่อรูปพรหม4ชั้นเข้าสู่พระนิพพานนี่กำลังฝ่าขุมนรกแล้วผ่านไปขุมนรกเดินคนเดียวเนี่ยเทียบระหว่างตรงนี้เป็นความหมายหยินหยางใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือดำนี่คือขาวมึงกำลังทิ้งดำความทุกข์ของมึงมาโอ้นี่จะละเอียดละเอียดมากถึงขนาดว่าจะเอาไว้ฝั่งไหนพอตรงกลางปั๊บมึงจะขึ้นสู่สวงสวรรค์ได้มึงต้องผ่านแล้วเห็นไหมดำกับขาวและดำคืออะไรครับบอกทั้งหมดพื้นพวกนี้มันมีความหมายหมดเป็นสังโยชน์สิบประการเป็นมรรคแปดก็ใจมันมีความหมายหมดของการบรรลุธรรมมึงรู้ไหมวัดเนี่ยเขามาสร้างเขาไม่มีความคิดแบบอย่างนี้หรอกวัดโบราณเขาก็มีความหมายมากมายแต่หลังๆมามันก็สร้างวัดลอกกันไปความหมายมันก็สูญหายไปลดน้อยลงไปแต่ที่นี่คือเป็นอาร์ตโชว์พร้อมกับธรรมะโชว์อาร์ตรู้สึกก่อนสะเทือนอารมณ์ถ้าศึกษาธรรมะก็ศึกษาจากอาร์ตดังนั้นอันนี้คือการศึกษาธรรมะโดยการผ่านอาร์ตแต่วัดทั่วไปคือเป็นสถานที่เป็นศาสนสถานสำหรับปฏิบัติธรรมแต่ที่นี่คือเป็นอินเตอร์เขาถึงบอกว่าวัดนี้เป็นสากลการให้ทุกชาติทุกศาสนาเข้าใจได้เข้าใจอาร์ตก่อนหลังจากนั้นจึงถามความหมายว่านรกในพุทธศาสนาพูดถึงอะไรสวรรค์ในพุทธศาสนาพูดถึงอะไรจากศิลปะจึงอธิบายให้ฝรั่งหรือคนต่างชาติต่างศาสนาเข้าใจธรรมะได้อย่างง่ายนี่เวลาเราเข้ามาตรงนี้นะเราผ่านขุมนรกผ่านสวงสวรรค์ผ่านพรหมผ่านอรูปพรหมเข้ามาสู่ในนี้คือพุทธภูมิพุทธภูมิก็เป็นที่อยู่คือจบเกมการเข้ามาที่นี่คือไม่กลับมาเกิดอีกนั่นคือสูงสุดของทุกอย่างสวรรค์ไม่ได้สูงสุดสวรรค์เป็นยังเป็นโลกีวิสัยอยู่การหลุดพ้นก็คือการสู่พุทธภูมิจิตวิญญาณของมึงสะอาดหมดเลยใสสะอาดไม่มีอะไรไม่มีกิเลสติดอยู่ค้างอยู่นั่นเรียกว่าพุทธภูมิดังนั้นตรงนี้ก็เหมือนพญามารอ้าปากอมประตูเห็นดังนั้นคนเดินพ้นจากประตูเหมือนหลุดออกจากปากของพญามารดังนั้นในปากของพญามารเนี่ยจึงมีสิ่งที่สองอย่างคือหนึ่งคือมนุษย์เป็นผู้ทำลายโลกเองการทำลายธรรมชาติการขุดเอาแก๊สภูเขาไฟระเบิดเกิดแผ่นดินไหวสึนามิด้านนู้นคือมนุษย์ฆ่ากันเองเช่นเวอร์เทสถล่มเป็นสัญลักษณ์แห่งความโหดร้ายนี่อาจารย์เอาเรื่องราวที่เอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของพวกเราใช่ถูกต้องในยุคสมัยเพื่อบันทึกให้เป็นประวัติศาสตร์ฝรั่งชอบมากเป็นไฮไลท์ที่สุดของที่นี่เหมือนมหาวิหารเซนตินมิเกลันเจโลเหมือนกันที่นี่ก็จะมาดูฝรั่งจะมาดูฝาผนังอันนี้มากที่สุดเพราะมันเป็นสมัยใหม่มากมันบันทึกเหตุการณ์ของยุคสมัยในอนาคตข้างหน้าเมื่อคนมองย้อนกลับมาศิลปะของคนอื่นที่ไม่ใช่ของอาจารย์แต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันป่ะครับเพื่อบอกว่านี่เป็นคือศิลปะที่เกิดขึ้นในยุคนี้มันแรงบันดาลใจที่จะได้รับมันจะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันพวกพี่หวันก็ถือเป็นงานศิลปะประจำรัชกาลที่9อาจารย์ปีชาทองก็เป็นศิลปะประจำรัชกาลที่9ดังนั้นเพนติ้งของศิลปินทั้งหมดในประเทศไทยที่เกิดในยุคสมัยรัชกาลที่9คืองานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์แต่มันไม่ทรงอำนาจหรืออิทธิพลเท่ากับการสร้างสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมใหญ่ขนาดนี้พี่เขียนรูปมาทั้งชีวิต
ป็นงานศิลปะประจำรัชกาลที่9อยู่แล้วแต่มันไม่ทรงพาวเวอร์เข้าใจยังการเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมึงจะต้องทุ่มเทใช่ไหมมึงต้องเหนือกว่าทุกอย่างใช่ไหมถ้ามึงเขียนรูปขายกินทุกวันมึงอาจจะมีรูป 2,000 รูปไม่มีค่าเท่ากับมึงสร้างสถาปัตยกรรมประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้มึงรู้ไหมมีคนที่ยิ่งใหญ่อยู่คนเดียวในโลกคือไมเคิลแองเจโลที่สามารถทำได้3อย่าง1คือจิตรกรรมฝาผนังที่ยิ่งใหญ่2คือสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่3คือประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่พี่ต้องการเป็นแบบมิเคิลแองเจโลและอย่างนึงที่พี่ต้องการคือแลนด์สเคปด้วยกูต้องเก่งแลนด์สเคปและอีกอันกูเก่งอีกคือการบริหารจัดการมนุษย์ที่มาที่นี่ด้วยอีกอันกูต้องการเก่งคือการปกครองของกูต่อลูกศิษย์กูทั้งหมดอีกอันกูต้องการเก่งประชาสัมพันธ์เชิงจิตวิทยาในการประชาสัมพันธ์ถ้าเราต้องการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อถวายให้แก่ประเทศชาติของเราให้แก่พระศาสนาของเราให้แก่พระเจ้าอยู่ของเราเราต้องเก่งครบวงจรเมื่อเป็นเด็กจึงรัดดี้ศึกษาทุกอย่างเพื่อมุ่งหวังให้มีวันนี้แล้วอาจารย์เคยมีโอกาสได้เห็นงานจิตรกรรมของพระองค์ท่านบ้างไหมครับเมื่อท่านกลับมาจากเมืองนอกแล้วครองราชย์ใหม่ๆท่านก็วาดรูปเพราะวาดรูปนั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านชอบดนตรีศิลปะเนี่ยศิลปะเนี่ยท่านพระองค์ท่านชอบมากดังนั้นเมื่อถึงแม้ขึ้นครองราชย์แล้วก็ยังมีเวลาเขียนรูปเมื่อพี่สมัยพี่เป็นเด็กตอนเรียนอยู่เชียงรายยังไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่วาดรูปพอไปเรียนพระเจ้าจริงรู้ว่าพระเจ้าอยู่ว่าวาดรูปแต่เราก็เริ่มเห็นพออยู่ศิลปากรจึงได้เห็นมีเริ่มมีหนังสือของพระเจ้าอยู่หัวที่ศิลปกรไปถ่ายแล้วรู้ไหมหลังจากนั้นเนี่ยพี่ได้เห็นรูปวาดของพระเจ้าอยู่หัวโหนี่ขนาดพระเจ้าอยู่หัวนะท่านยังวาดรูปขนาดนี้เลยเหรอพอศึกษามากเข้าเรารู้ไหมจึงทำให้รู้ว่าเฮ้ยพระเจ้าอยู่หัวศึกษามากเหลือเกินเข้าใจงานศิลปะตั้งแต่งานศิลปะไทยโบราณเรียลลิสติกเข้าใจงานศิลปะที่เป็นอุดมคติเข้าใจงานศิลปะที่เป็นเซอร์ริซึมเข้าใจงานศิลปะที่เป็นเอ็กซ์เพรสชันนิสต์เข้าใจงานศิลปะที่มาจากอารมณ์ความรุนแรงหรือความดุดันและความสงบพระเจ้าอยู่หัวเขียนรูปหลากหลายมากบางทีเราเห็น expression ของพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการเขียนรูปเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเพลงหรือดนตรีเหมือนบีโธเฟนโอ้โหฝีแปลงของพระเจ้าอยู่หัวมันเป็นสมัยใหม่มากๆพระเจ้าอยู่หัวทรงเขียนรูปที่เป็นตัวเองเป็นส่วนพระองค์นั่นคือการศึกษาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงว่าการถอดความรู้สึกของพระองค์ออกมาเป็นงานศิลปะได้อย่างยิ่งใหญ่มากทุกคนในวงการศิลปะของเราก็ศึกษางานจากพระเจ้าอยู่หัวผู้ที่สูงส่งสุดยอดของประเทศของเราครับสูงส่งที่เราเคารพกราบไหว้นับถือทรงเป็นคนเขียนรูปเหมือนอาชีพเราเรารู้สึกว่าวิชาของเราโคตรมีค่าเลยจนกระทั่งไปเรียนรู้มากแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยวันนึงถ้ากูเก่งกูจะได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าอยู่หัวเหมือนอาจารย์กูนั่นคือสิ่งที่ทำให้พี่มีแรงไงมีแรงในการค้นหาตัวเองมีแรงในการประกวดรูปให้ได้รางวัลที่หนึ่งมีแรงในการทำให้พี่เดินทางไปวัดพุทธประทีปแล้วไปเขียนรูป4ปีอุทิศให้แก่ประเทศชาติแล้วหวังว่าสักวันหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวจะได้เห็นผลงานของเราแล้วเราจะได้มีโอกาสถวายงานรับใช้แล้วเป็นจริงไงเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆพระเจ้าอยู่หัวเห็นผลงานจริงดังนั้นพระมหาโชคจึงได้เข้าเฝ้าไงเป็นคนที่ถูกคัดเลือกนี่คือในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดยากเลยแม้แต่อย่างเดียวสิ่งที่สูงส่งที่พวกเรามนุษย์มองว่ามึงทำไม่ได้โอ้เขาทำไมทำได้นี่คือสิ่งที่เป็นปัญญาอ่อนของคนทั่วไปแล้วจึงเห็นว่าคนที่เก่งที่สุดที่ทำความสำเร็จได้ในสิ่งที่ไม่คาดฝันมีจำนวนน้อยในโลกนี้เพราะคนส่วนใหญ่เป็นแบบอย่างแรกที่อาจารย์บอกไปถูกต้องแต่นี่คนส่วนน้อยมากที่แบบกูจะทำได้ทุกอย่างที่กูปรารถนากูต้องการสิ่งใดกูจะทำสิ่งนั้นให้ได้ไม่มีวันที่กูจะทำไม่ได้ดังนั้นต้องคิดแต่เด็กแล้วคิดว่ากูทำได้แล้วกูจะทำให้ได้ไปจนวันตายกูยังไงกูก็ทำได้กูเชื่อว่ากูต้องทำได้ในสิ่งที่คาดการไม่ถึงในสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงดังนั้นพี่จึงเป็นเหมือนคนขี้โม้เลิฟโม้ขี้โม้เพราะเราพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ไงนี่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเป็นไปไม่ได้ไงแต่ณเวลานี้อายุ62พูดอะไรเป็นจริงหมดทุกคำพูดที่มันพูดและไอ้สิ่งเหล่านั้นที่บอกว่าเราตั้งใจจะทำให้ได้แล้วมันยังไม่เกิดขึ้นคนอื่นหาว่าโม้ไอ้ช่วงเวลาที่ของการพิสูจน์ตนเพื่อให้คนอื่นได้เห็นหรือว่าพิสูจน์ตัวเราเองว่าเราสามารถทำได้จริงอย่างที่เราพูดหรือเปล่าถ้ามึงนะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่สูงสุดนะมึงจะไม่สนใจคำพูดของคนอื่นมึงไม่สนใจแววตาดูถูกดูแคลนของคนอื่นมึงจะไม่สนใจทุกอย่างกูจะไม่รู้สึกอะไรกับมึงเพราะกูเข้าใจมึงไงว่ามึงไม่มีสติปัญญาเท่ากูหรอกมึงมีความเพียรเท่ากูหรอกมึงมีความพยายามเท่ากูหรอก
ดังนั้นเมื่อมึงคิดการใหญ่มึงจะไม่สะเทือนใจกับคำพูดของใครมึงไม่มีการท้อจากคำพูดของใครมึงจะไม่ยอมฟังใครและมึงเชื่อในสิ่งที่มึงคิดและมึงทำกูไม่รู้จักคำว่าท้อแท้และอุปสรรคเพราะกูรู้ว่าเมื่อกูเดินทางสูงส่งขนาดนี้กูต้องเจอมันวัดร่องขุ่นแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาถึง20ปีแล้วนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าอาจารย์เฉลิมชัยต้องอดทนต่อคำดูถูกมาเกือบครึ่งชีวิตแล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่อาจารย์เฉลิมชัยประกาศว่าจะสร้างวัดร่องขุ่นให้กลายเป็นแบบนี้ไม่มีใครเชื่อเลยล่ะครับแต่มาจนถึงทุกวันนี้ทุกคนคงจะเห็นแล้วนะครับซึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้อาจารย์ทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงก็คือการคิดว่ามันต้องเป็นไปได้แล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นไปได้ครับในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติจำนวนมากกว่า 5,000 คนมาท่องเที่ยวที่วัดร่องขุ่นแห่งนี้ซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยก็สามารถที่จะบริหารจัดการและรับมือกับนักท่องเที่ยวที่มาในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีครับซึ่งสาเหตุก็มาจากการศึกษาอ่านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมรวมไปถึงสัมผัสเรียนรู้นิสัยใจคอของคนในประเทศนั้นๆกันถึงที่เลยทีเดียวครับถ้ามึงเก่งในการสร้างวัดมึงสร้างวัดได้อย่างที่มึงฝันมึงต้องเรียนบริหารจัดการเรียนวิธีคิดว่าถ้าจำนวนคนมากขนาดนี้มึงจะวางแผนยังไงจิตวิทยาของการเรียนรู้ฝรั่งมึงควรเรียนรู้อะไรสันดานมันวัฒนธรรมมันมึงเรียนรู้จีนมึงเรียนรู้อะไรวิธีการเหล่านี้อาจารย์ไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยไม่มีวิธีการเรียนของอาจารย์มึงจะยากไงแล้วมึงก็เดินทางไปเมืองจีนมึงก็รู้จักเมืองจีนมึงเดินทางไปยุโรปมึงก็รู้จักฝรั่งเอาไปสังเกตพฤติกรรมแล้วมึงอ่านปรัชญามันอ่านความคิดของมันตะวันตกมันเกิดขึ้นมายังไงคนจีนมันเป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงการปกครองของมันหรือการไปวัดลัทธิเต๋าลัทธิเซนของมันของจื้อของมันให้ผลต่อความคิดของชาติมันอย่างไรคนจีนสมัยใหม่นี้มันเป็นอะไรมันได้รับอิทธิพลความคิดอย่างไรเมื่อมึงไม่รู้จักเขามึงจะชนะเขาได้ไงปัญหาของนักเรียนจีนมึงเห็นไหมทุกคนปราบไม่ได้มีกูปราบได้กูปราบนักเรียนจีนจนอยู่ในความสงบได้เพราะกูพร้อมทุกอย่างในการที่จะจัดการกับมันนั่นคือ1เงินเงินในการเปลี่ยนแปลงห้องส้วมห้องน้ำเงินในการเปลี่ยนแปลงทางเข้าออกเงินในการเปลี่ยนแปลงสร้างคนที่พูดภาษาจีนได้สร้างขึ้นมาทีมของกูที่ปราบคนจีนตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเพื่อจัดการมันเพื่อให้มันเชื่อในกฎระเบียบของวัดกูการศึกษาจึงนำมาสู่การปกครองและการดูแลมันได้แล้วก็ต้อนรับมันได้มันเข้าใจบริหารจัดการได้มันบริหารจัดการได้ดังนั้นกูเรียนอย่างเดียวคือการรู้จักมึงกูจึงชนะมึงอาจารย์ก็เกิดมาในท้องถิ่นที่ขาดโอกาสแต่อะไรทำให้อาจารย์แตกต่างจากคนอื่นได้พูดในเรื่องของความเชื่อในพุทธศาสนานั่นคือภพชาติบุญกูมีมากทำให้กูเห็นอะไรมากกว่าคนอื่นงั้นถ้าความจริงเป็นเด็กเนี่ยเมื่ออยู่ในที่นี่เราก็มีคำถามเราเสมอทำไมบ้านเราไม่มีไฟฟ้าวะทำไมบ้านเรายากจนวะทำไมทุกคนยากจนวะเราเดินทางไปในเมืองเฮ้ยทำไมมีไฟฟ้าแล้วมีคนรวยแล้วมีโรงหนังทำไมคนที่รวยที่สุดอย่างแปะเซียงที่อยู่หมู่บ้านเราทำไมรวยที่สุดเพราะอะไรอ๋อเพราะแปะเซียงขยันแปะเซียงมีทั้งขายของหน้าร้านมีโรงสีแปะเซียงขยันมากมีลูกมากแต่รวยหาคำตอบด้วยไม่ได้แค่ตั้งคำถามอย่างเดียวเกิดความคิดเมื่อไปอยู่ในเมืองเฮ้ยสิ่งที่เราชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กมาถึงที่นี่ใครว่าเก่งสุดในเมืองอ๋อโรงหนังเก่งสุดเห็นไหมแล้วก็โปสเตอร์โรงหนังก็เราโรงหนังแล้วก็ต้องเรียนเห็นไหมนั่นคือระบบคิดของเด็กคนนึงที่แบบมีความคิดอยากเก่งที่สุดอยากมีตังค์ทุกวันนี้เด็กไทยมันคิดอะไรคิดแต่เมื่อไหร่กูจะขอเงินแม่กูพ่อแม่กูได้มากที่สุดในขณะเด็กคนนี้ไม่คิดว่ากูจะไม่เอาเงินของพ่อแม่กูพี่เป็นคนที่แม่พี่ส่งเงินให้เดือนละ300บาทไปเรียนเพาะช่าง300บาทนั้นจนกระทั่งจบมหาลัยศิลปากร300บาทตั้งแต่วันแรกมา8ปีค่าเงินมันตกยัง300อยู่ดีไม่เคยขอแม่เลยแม้แต่บาทเดียวเราต้องการสร้างแรงผลักดันในหัวใจของเราว่าเราจะไม่ยอมขอใครแม้แต่แม่เราและพ่อแม่เราเลยทำทุกอย่างเกิดขึ้นจากเราความอดอยากไม่มีวันอดอยากถ้ากูมีความเพียรกูมีความหมั่นนะแล้วกูมีพยายามแล้วกูอดทนแล้วสุดท้ายกูได้ตังค์มากินเหมือนสัตว์ที่ล่าเนื้อถ้ามึงเป็นหมาบ้านมึงก็มีข้าวกินทุกวันแต่ถ้ามึงเป็นหมาป่ามึงต้องมีอดบ้างบางครั้งแต่มึงสามารถกินสัตว์ใหญ่ได้กูรู้อยู่แล้วว่าถ้ากูมุ่งมั่นสิ่งใดก็ตามมันจะมีกิเลสเข้ามาหากูแล้วกูจะไม่รับกิเลสนั้นเด็ดขาดกูกำลังกินข้าวกับน้ำปลามา4วันแล้วแล้วข้าวกูกำลังจะหมดภายใน2วันข้างหน้าแล้วกูจะไม่มีข้าวกินเพื่อนกูมาหากูมึงอย่าทนทุกข์ทรมานเลยมึงลอกรูปแฟนก็รูปนึงมึงได้เงิน 3,000
แอบวาดกูก็จะได้เงินมา3,000กูจะไม่คิดถึงงานศิลปะกูละกูจะคิดถึงเงินก้อนนั้นกูจะเปลี่ยนจากการหวังจะสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่กับกลายเป็นคนถอยสะทุนเห็นแก่เงิน3,000มึงฆ่าใจของมึงทิ้งเพราะเงิน3,000บาทแล้วมึงก็จะได้เงิน3,000อีกแล้วมึงจะได้เงิน6,000อีกแล้วมึงจะได้เงิน7,000อีกแล้วมึงไม่มีวันอดอีกมึงจะมีกินแต่สุดท้ายมึงจะไม่มีวัดร่องขุ่นกูจึงไม่เอาเงิน3,000บาทของมึงเพราะ3,000บาทของมึงฆ่าชีวิตกูฆ่าจิตใจกูฆ่าพลังความคิดของกูทั้งหมดสิ้นกับเงิน3,000มึงแลกอ่ะกูไอ้แต่รูปพังแล้วบอกกูไม่ต้องการเงิน3,000มึงฆ่าความยิ่งใหญ่ในหัวใจกูเลยแล้วสุดท้ายกูก็ยังเสียดายเงิน3,000อยู่เข้าใจป่ะก็ต้องพยายามกินน้อยลงแล้วก็พยายามหาตังค์ให้ได้มันเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ยกตัวอย่างตัวอย่างให้มึงเล็กๆยังมีอีกเยอะใช่ไหมแสดงว่าในวันที่อาจารย์เดินทางมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ไอเหตุการณ์แพทเทิร์นเดิมๆเนี่ยมันก็มาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วใหญ่ขึ้นมาเดิมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นล้าน2 ล้าน 3 ล้าน 10 ล้านเรื่องกระจอกก็ง่ายกูไม่สนใจตัวมึงจะต้องมั่นคงต่อตัวมึงเองจนวันตายไม่มีอุปสรรคใดและไม่มีอำนาจใดที่จะเปลี่ยนมึงได้ถ้าสมัยอาจารย์เด็กๆนะอาจารย์มองชีวิตตัวเองอาจารย์อาจจะมองในวันที่เป็นเด็กว่าทำไมเราถึงไม่มีแบบคนอื่นเขาโชคไม่เท่ากับทำไมไม่เกิดมาเป็นลูกบ้านคนรวยไม่เกิดมาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่อาจารย์น่ะโชคร้ายตอนเด็กเป็นโชคดีต่างหากที่ทำให้อาจารย์มีวันนี้กูไม่นึกว่ากูโชคร้ายเลยกูโชคดีต่างหากที่กูเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนจึงทำให้กูเห็นคนรวยถ้ากูเกิดในครอบครัวที่คนรวยกูจะเห็นกูโชคดีไม่ใช่โชคร้ายมึงคิดผิดว่ากูโชคร้ายไม่กูโชคดีที่กูเกิดในครอบครัวยากจนชีวิตกูเป็นนักคิดตั้งแต่เด็กนั้นเมื่อกูเป้าหมายกูต้องการเรียนศิลปะกูต้องการเรียนเพราะจ้างกูต้องไปสอบเพราะจ้างพ่อแม่ไม่ให้เรียนกูต้องเรียนกูดื้อกูต้องเรียนกูต้องเรียนศิลปากรเมื่อกูเรียนศิลปากรแล้วกูจะต้องเป็นศิลปินอาชีพแล้วกูสร้างชื่อเสียงของกูกูสร้างงานใหญ่สักครั้งหนึ่งในชีวิตของกูนั่นคือการเดินทางไปทั่วโลกและไปพุทธประเทศไปอีกวันหนึ่งเสียสละมึงเข้าใจไหมนั่นคือแผนการของกูทุกอย่างเพื่อมุ่งไปสู่ความก้าวหน้าอันนี้ศิลปะสมัยใหม่มากมากเลยอันนี้มีเกิดแก่เจ็บตายนี่มึงเกิดอ๋อเกิดมึงแก่มึงเจ็บแต่สุดท้ายตายอันนี้คือที่วางศพก่อนเผาก่อนเผาอันนี้คือสุญญตาเห็นไหมเป็นความว่างตายที่ดีที่สุดคือการไม่กลับมาเกิดคือความว่างดังนั้นส่วนใหญ่มนุษย์ก็จะตายตามกระแสกรรมนั่นคือไม่ได้รับการฝึกฝนในเรื่องของการขัดเกลาจิตวิญญาณนั่นคือความดีงามของใจกิเลสในใจต้องทิ้งไปสุดท้ายเป็นความว่างในระหว่างทางของการมุ่งมั่นที่เราจะต้องไปตามความฝันของเราโอเคเข้าใจกูจะอธิบายให้ฟังถ้ามึงปรารถนาธรรมะอย่างเดียวมึงจงไปบวชเป็นพระและปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นแต่สำหรับพี่มึงนี่ไม่ใช่กูต้องการแสดงตัวตนของกูให้โลกเห็นว่ากูคือคนที่พิเศษในขณะเดียวกันนั้นทางธรรมของกูต้องนั่งปฏิบัติธรรมกูทุกวันเพื่อการหลุดพ้นของกูแยกระหว่างกายสมองกับจิตวิญญาณกูในขณะเดียวกันนั้นกูสามารถอยู่ในโลกแห่งจิตวิญญาณที่ควบคุมโลกีวิสัยกูได้กูศึกษาทั้งสองด้านศึกษาทางโลกอย่างเข้าใจทางโลกและมุ่งไปสู่ความสำเร็จในขณะเดียวกันกูศึกษาทางธรรมเพื่อเอาธรรมะมาคุ้มเพื่อมุ่งไปสู่ทางโลกของกูให้ชนะการมุ่งไปสู่ทางโลกที่สร้างวัดองคุณขึ้นมาได้นั่นคือธรรมะของกูต่างหากมึงสร้างวัดแล้วมึงทะเลาะกับชาวบ้านมึงเกลียดชาวบ้านโกรธชาวบ้านก็ไม่สำเร็จมึงก็ไม่สำเร็จเห็นไหมดังนั้นมึงต้องมีธรรมะเมื่อเขาโกรธเขาเกลียดเรื่องของเขาเราไม่ว่าเราไม่โกรธตอบเราไม่แสดงอาการตอบเราทำให้เขาเห็นแล้ววันหนึ่งเขาจะเห็นเมื่อเขาเห็นเขาจึงศรัทธาต่อเราสิ่งที่อาจารย์เฉลิมชัยพูดไปเมื่อสักครู่นี้ยิ่งจะเป็นการยืนยันให้กับผู้ชมคนไหนที่กำลังขาดกำลังใจว่าหากคุณยังมุ่งมั่นที่จะทำบนหนทางของตัวเองต่อไปเวลาเท่านั้นแหละครับที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณทำนั้นจะสามารถทำให้คนศรัทธาอย่างที่คุณศรัทธาในงานของคุณได้จริงหรือไม่เดี๋ยวในช่วงหน้าครับเราจะไปชมชิ้นงานต่อไปซึ่งจะเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายในชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจะเป็นอะไรกันนั้นสักครู่หนึ่งครับอ
อาจารย์เฉลิมชัยนอกจากจะเป็นศิลปินที่มีจินตนาการเป็นของตัวเองอย่างมีเอกลักษณ์แล้วอาจารย์ยังมีจินตนาการในการวางแผนที่ดีอีกด้วยล่ะครับเพราะว่าวัดร่องขุ่นที่อาจารย์สร้างขึ้นมานั้นเริ่มต้นนั้นมีเพียงแค่3ไร่เท่านั้นเองแต่จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้วัดร่องขุ่นมีพื้นที่รวมทั้งหมด69ไร่แล้วล่ะครับโอ้ตรงนี้ล่มลื่นมากขอเดินแม่มึงรู้ไหมครับถ้ามึงสร้างวัดนี้เมื่อมึงเดินทางมาที่นี่วัดมึงมี3ไร่วางแผนทั้งหมดในการขยายวัดเมื่อปีพ.ศ.เท่าไหร่ที่ดินมึงจะซื้อเมื่อไหร่เมื่อมึงซื้อที่ดินได้ปลูกต้นไม้ขึ้นมา3ต้นเพื่อตรงนี้อ๋อนี่ไม่ใช่ต้นที่มีอยู่แล้วถูกต้องนี่ต้นนี้ปลูกในวันที่ได้ที่ถูกต้องปลูกตรงนี้เพื่อสร้างตรงนี้มึงเห็นยังว่าคนที่เก่งในวิธีคิดของมันมันคิดตั้งแต่18ปีที่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยหน้าต้นไม้ต้นนี้จะเป็นโรงสำหรับทำงานศิลปะของลูกศิษย์เป็นเพิงแล้วต้นไม้ต้นนี้อยู่หลังเพิงมันเพื่อหวังว่าสัก15ปีข้างหน้ากูจะสร้างอย่างนี้แล้วทุกอย่างในนี้ที่คือสิ่งที่คิดไว้หมดแล้วจริงเหรอกูถึงบอกไงเมื่อกูตาย30ปีข้างหน้ากูได้บอกลูกศิษย์กูหมดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างไรหลังกูตายเมื่อกูตายวันแรกอะไรจะเกิดขึ้น5วัน7วันอะไรเกิดขึ้น6เดือนอะไรเกิดขึ้น1ปีอะไรจะเกิดขึ้นภายในและภายนอกใครที่ไม่น่าไว้ใจกูจะจัดการมันออกไปหมดเพื่อเคลียร์ทุกอย่างสร้างคนขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลวัดหลังกูตายไปทั้งหมด30ปีหลัง30ปีเรื่องของมึงกูไม่เกี่ยวกูคิดไม่ถึงถ้าอาจารย์ไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วอีก30ปีอาจารย์สามารถพูดได้ว่ามันจะไม่เสื่อมลงถูกต้องไม่เสื่อมลงอย่างไม่เสื่อมภายใน30ปีไม่เสื่อมแต่หลังจาก30ปีกูไม่รู้นั่นเรื่องของมึง มึงดูดิภาพกูสวยขนาดไหนมึงต้นไม้ทุกอย่างมันโอ้ลงตัวหมดมันเป็นที่สงบที่สุดมามันดูพระสวยยิ้มสวยทุกคนงงโอ้โหมาได้ไงเนี่ยบอกกูปลูกเองแล้วมึงดูจังหวะกูปลูกเนี่ยเพื่อที่จะเป็นพระประธานตรงนี้นะเราจะรื้อห้องส้วมนี้ทิ้งตรงนี้จะเป็นหน้าผาสูงแล้วมีน้ำตกมีระฆังแล้วจะมีคนเนี่ยเอาสตังค์เนี่ยคว้างระฆังเก้งเก้งเก้งตรงเนี้ยโอ้คิดถึงภาพว่ามีคนเอาเงินคว้างระฆังกูตรงนี้จะสวยมากที่เงินคนเอาเงินคว้างระฆังเนี่ยก็กูรู้จักสันดานมันไงไม่ต้องมีการเซตอัพในตอนแรกไม่ต้องถึงเวลามันคว้างเองเหมือนกูทำบ่อน้ำอธิษฐานจิตมึงยังไม่ไปดู มึงไม่ไปดูบ่อน้ำอธิษฐานจิตกูสร้างบ่อน้ำขึ้นมากูรู้ต้องโยนเงินลงไปทั้งฝรั่งและจีนทุกคนเพราะฝรั่งมันก็ชอบโยนเงินลงไปในน้ำคนจีนก็เหมือนกันดังนั้นทำบ่อน้ำไม่ใสๆดังนั้นเราก็ทำแผงให้มันโยนใหม่แต่เป็นให้มันคว้างอันนี้สวยอันนี้สวยให้มันคว้างระฆังเก่งเก่งเก่งเพราะสันดานมันชอบเล่นกันพนันมันคว้างโดนหรือไม่โดนเงินที่ตกกูก็เอามาสร้างวัดนะมันก็ใจอย่างนี้คือจิตวิญญาณวิธีหาเงินนี่ง่ายมันก็ใจอย่างอันนี้จะเป็นที่แสดงผลงานและอาจจะเป็นนิทรรศการหมุนเวียนของศิลปินเชียงรายหลังหนึ่งเอ๊ะแสดงว่าอาจารย์ไม่เคยเลิกวาดรูปเลยใช่ไหมไม่ทุกวันนี้อาจารย์ก็ยังวาดชีวิตก็ยังวาดอยู่ฉะนั้นเราต้องสะสมรูปของเราเอาให้แก่ประเทศชาติมากเท่าไหร่ยิ่งดีที่ฝั่งนู้นของอาจารย์ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ของเราแค่นี้ตอนนี้เรามี69ไร่เนี่ยแค่นี้บริเวณของเราจาก3ไร่มาหน้านะครับใช่จาก3ไร่ที่โบสถ์อ่ะตรงนู้นน่ะคือที่มหาวิหารเดี๋ยวไปดูขุดสระไว้หมดแล้วเตรียมพร้อมหมดแล้วไอ้วันที่3ไร่แรกเค้าเริ่มเห็นอาจารย์ทําที่แถวนี้ที่เหลือตรงนี้มันราคาขึ้นป่ะขึ้นดิขึ้นทันทีเลยป่ะ65ล้านเออ65ล้าน69ไร่เหรออ๋อ65ล้านร้านค้าเหล่านี้หรือว่าคนแถวนี้อีกหน่อยเขาก็จะอีกหน่อยมันเป็นร้านค้าหมดแถวนี้ใช่ก็เพราะก็หากินกับของอาจารย์นี่ไงก็เป็นรายได้ให้กับชุมชนถูกต้องเนี่ยเราทำสะพานให้มันข้ามไปที่เขาไงเราทำสะพานสามตัวอ๋อนี่คิดต่อให้เลยต่อให้เขาเรียบร้อยทั้งที่ยังไม่มีคนจะทำอะไรเลยแต่คิดว่ามีสะพานว่าถ้าคุณจะทำเดี๋ยวข้ามไปซื้อของได้อันนี้เป็นอย่างนึงที่บอกว่าเห็นได้เหมือนกับต้นโพว่ามองการไกลไว้มองการไกลในใจคิดไหมว่าต้องควบคุมไหมหรือคิดไหมว่ามันจะมาส่งผลอะไรกับวัดร่องขุ่นหรือเปล่าก็เราวางแผนหมดแล้วร่องน้ำของกู
ถนนฝั่งนู้นของกูถ้ามึงไม่ฟังกูกูปิดประตูเข้าใจยังเข้าใจยังเข้าใจอะไรอ่ะมึงต้องฟังกูเข้าใจกูจะปิดประตูเนี่ยหมดที่เกาะกูเนี่ยเนี่ยเป็นอันสุดท้ายจานทำเกาะเลยเหรอเป็นอันสุดท้ายของกูอีก10ปีข้างหน้าไม่เกิน15ปีข้างหน้าตรงนี้จะเป็นสะพานสวยงามข้ามน้ำข้ามน้ำตรงนี้ไปผมจะจำไว้เลยนะทุกอย่างที่อาจารย์พูดนะข้ามสะพานข้ามน้ำตรงนี้ไปอีก20ปีข้างหน้าตรงนี้คือที่เผาศพกูที่เผาศพของกูก็จะมีคนเดินคลางเข้ามานี่ลูกศิษย์ลูกหากูทั้งประเทศเดินทางมาเป็นขบวนชุดสีขาวทั้งหมดแล้วมาเผากูตอน1ทุ่มที่เผาศพกูที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นผ้า8ผืนมัก8แล้วสังฆโยชน์10แล้วศพกูจะตั้งอยู่แล้วก็ทุกคนเผาลูกชายกูจะเป็นคนจุดอยู่ตรง3แยกตรงสามเหลี่ยมตรงนั้นจะเป็นคนจุดไฟวิ่งบุ้ม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 ไฟลุกขึ้นมากลางคืนงดงามสวยงามอลังการตอนแรกผมคิดว่าอาจารย์จะใช้เมนูไม่ใช้เผาเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างก็จะซุดลงไปซุดลงไปด้วยซุดลงไปอยู่ข้างล่างแล้วก็จะสร้างทันทีหลังจากนั้นใน 1-2 วันสร้างเลยเป็นที่เก็บศพกูอันนี้กับอันนี้อีก20ปีข้างหน้ามันจะกลายเป็นพระองค์ใหญ่เบ้อเลยอยู่ตรงกลางเกาะนั้นเป็นภูเขาเล็กๆเดินมาที่นี่มึงจะเห็นมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่ไปสุดนู่นเลยที่สุดในประเทศไทยเป็นสเต็ปเป็นชั้นๆๆๆขึ้นไปเนี่ยอยู่กลางเกาะที่กูสร้างไว้ตรงนี้จะเป็นหอพระพิฆเนศอีกอันนึงดังนั้นพระพุทธรูปองค์ใหญ่หอพระพิฆเนศเก็บขี้เถ้ากูไม่ใช่เก็บศพเก็บขี้เถ้ากูนี่คือมหาวิหารนี่คือสุดท้ายแห่งชีวิตกูในอีก10ปีข้างหน้าต้นไม้กูแต่ละต้นเนี่ยเห็นป่ะมีการเซตวางไว้เซตวางไว้หมดเวลากูปลูกเนี่ยเล่นเรื่องของมวลชนกูด้วยกูเอาหมู่บ้านกูทั้งหมดคณะสตาหมู่บ้านกูทั้งหมดทุกหลังคาเรือนปลูกต้นไม้ทุกต้นที่กูได้มาจากการบริจาคจากกรมป่าไม้จากบางส่วนที่กูซื้อมาแล้วทุกคนมาปลูกตั้งหลายร้อยคนลูกศิษย์ลูกหากูปลูกคนละต้น2ต้นแต่เขามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าของเขาต้องมาดูแลต่อไปในอนาคตถูกต้องนี่คือวางไว้วางไว้ว่าในต้นไม้ของเขาต้นไม้ของเขาวัดนี้ก็จะเป็นของเขาต่อไปในอนาคตของชุมชนใช่ใช่จานไปไหนต่อครับเออเปิ้ลกูเหนื่อยแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วไว้เจอกันอีก20ปีมึงมาเดินดูเองก็แล้วกันสิ่งที่กูพูดอ่ะพอแล้วเหนื่อยแล้วแล้ว20ปีนะอาจารย์ต้องอยู่รอกูไม่อยู่แล้วกูตายกูอยู่แล้วขอบคุณอาจารย์มากนะครับพูดนะโชคดีมีสุขไม่อยากบอกคุณผู้ชมว่ามุมมองต่างๆที่ได้จากอาจารย์ในคืนนี้หลายคนอาจจะได้ในทิศทางที่แตกต่างกันอย่างนึงที่ผมเห็นได้ชัดอาจารย์นึงอาจจะเป็นศิลปินก็จริงแต่ส่วนอื่นๆที่เป็นเรื่องของวิชาและความรู้ที่สามารถบริหารจัดการมาจนถึงทุกวันนี้ได้อาจารย์ไม่เคยได้ละเลยแล้วก็ให้การศึกษาด้วยตัวเองจากการอ่านการสังเกตและการออกไปท่องเที่ยวซึ่งสิ่งนี้แหละไม่ว่าคุณเอาไปปรับใช้กับอาชีพของคุณในทิศทางไหนก็ตามมันจะช่วยงอกงามให้กับอาชีพของคุณมันพัฒนาขึ้นไปอีกในแบบที่คุณอาจจะไม่คาดคิดนั่นสิ่งที่ผมคิดแต่ส่วนคุณผู้ชมหากคุณจะได้มุมมองอื่นๆนอกเหนือจากที่ผมได้ในคืนนี้ไม่เป็นไรครับอย่าลืมนำมันไปปรับใช้ด้วยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมสามารถอัปเดตความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้ครับผ่านทาง YouTube, Facebook และก็ Instagram ของ Perspective TV นะครับหรือว่าสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงครับผ่านทาง LINE ID @perspective นะครับก่อนจะจากกันไปในคืนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมนำเรื่องราวและ Perspective ดีๆที่ได้จากอาจารย์เฉลิมชัยในคืนนี้ไปปรับใช้นะครับแล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดี ลองกบไหมเฮ้ยไม่เอากบมันเป็นทุกอย่างที่ไก่อยากเป็นคือเมื่อกี้ผมกลัวกบผมอยากทานเลย Perspective ในวันที่จะถึงนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้การทำอาหารกับเชฟที่เขาไม่เคยเรียนทำอาหารมาก่อนเลยในชีวิตนี้ตอนนั้นเราอยากทำอาหารทางที่บ้านมีปัญหาเรื่องเงินนิดหน่อยก็พูดง่ายว่าล้มละลายแล้วเขาสามารถทำอาหารได้ยังไงติดตามได้ใน Perspective วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับลองกินดิไม่เป็นไรหรอก
าสมมติวันนึงพี่ได้เป็นผู้ว่าเนี่ยพี่จะทำอะไรอย่างแรกสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเรื่องผังเมืองนะครับเพราะว่าต้องมาคุยกันใหม่เรื่องผังเมืองผังเมืองเราเป็นไงตอนนี้ผังเมืองเราดวงเข้าไปที่จุดศูนย์กลางรถมันเลยติดมันเป็นปัญหาของทุกอย่างนะครับมันก็มีความแปลกว่าไอ้วิธีการคิดแบบเมืองที่มีศูนย์กลางเนี่ยมันจะใช้ต่างประเทศกับเมืองที่มีขนาด3ล้านคน5ล้านคนไม่สุดก็ไม่เคยเกิน8ล้านแต่กรุงเทพเรามีประมาณ10กว่าล้านละเราก็ยังวางผังหรือมีแนวความคิดเกี่ยวกับผังเมืองแบบรวมศูนย์กลางอยู่ซึ่งอันเนี้ยมันทำให้มันเกิดปัญหามหาศาลเกี่ยวกับเมือง